ครงการอุตสาหกรรมท่าเรือมาบตาพุดระยะที่3นะคะเป็นหนึ่งในโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP ที่สำคัญของพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จค่ะนอกจากจะสร้างความมั่นใจด้านพลังงานให้กับนักลงทุนแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติผลักดันประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วยค่ะโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3เป็น1ใน4โครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน Public Private Partnership หรือ PPP ทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและเอกชนตามแผนการพัฒนาประกอบด้วยช่วงที่1การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขุดลอกร่องน้ำงานถมทะเล 1,000 ไร่และการลงทุนท่าเรือก๊าซพื้นที่แปลง B และช่วงที่2เป็นการลงทุนท่าเทียบเรือสินค้าเหลวพื้นที่แปลง A และคลังสินค้าหรือกิจการที่เกี่ยวข้องพื้นที่แปลง C ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในอนาคตเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวรวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศและศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันการพัฒนาอยู่ในช่วงที่1โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างกนอกับบริษัท GAF MTP LNG Terminal จำกัดซึ่งการดำเนินงานนับว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากตอนนี้ความก้าวหน้าของโครงการเนี่ยไปกว่า 18% เร็วกว่าแผนงานถึง 4% การที่เราจะทำท่าเรือแล้วก็ถมทะเลเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาต้องทำเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเขาเรียกว่าเขื่อนกันทรายแล้วก็เขื่อนกันคลื่นซึ่งเขื่อนกันทรายกันคลื่นนี่ก็เป็นถือว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องใช้หินปริมาณเยอะมากซึ่งตอนนี้ถือว่าก้าวหน้าไปเยอะละส่วนการที่ถมหินทำคันเนี่ยจากที่เราจะต้องทำเขื่อนหินเพื่อจะกันทรายเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าเมตรตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ 2,488 เมตรก็คือตกประมาณสัก 45% ในการถมทะเลเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะก็คือเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำการทดสอบเสมือนจริงการทดสอบเสมือนจริงเนี่ยเราตอนนี้ก็คือได้ใช้พื้นที่สถาบันการทดสอบนะฮะของประเทศเซาท์แอฟริกานะครับซึ่งมีการทดสอบเนี่ยจะเป็นการทำ 3D แล้วก็ 2D 3D เนี่ยก็คือเสมือนจริงทำเป็นจำลองขึ้นมาเลยแล้วก็มีการจำลองคลื่นนะฮะให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้แล้วดูซิว่าเขื่อนเขาเนี่ยทำงานปกติหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อผลการทดสอบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการมาปรับนะฮะว่าเราจะต้องปรับยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกของคลื่นเกิดความเสียหายแล้วก็คลื่นก็อาจจะล้นขึ้นมาโดยการปรับทั้งตัวเขื่อนหินแล้วก็ปรับทั้งส่วนกับแผนการคลื่นจากความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานต้องยอมรับว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นเพราะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ EEC สู่ศูนย์กลางการลงทุนความมั่นใจที่นักลงทุนดูเนี่ยนะฮะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเราจึงเร่งเป็นสิ่งแรกที่สกพอเนี่ยนะฮะเร่งจัดทำนะครับนะทีนี้ความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยแน่นอนนะครับ1 เรื่องทรานสปอร์ตนะฮะก็คือเส้นทางการเดินทางอะไรครบถ้วนนะครับอันที่2เองเนี่ยผมคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่เพียงพอต่อการที่จะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจว่าเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับก็คือแก๊ส LNG ครับเราเชื่อนะฮะว่าโครงการในพื้นที่ EEC เนี่ยเป็นเหมือนกับโครงการเรือธงนะฮะที่พยายามจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็กนอเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ EEC เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะครับที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งที่มีอยู่ที่เห็นศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมของไทยแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนใหม่ๆที่เราไปเดินสายแล้วก็พยายามจะโปรโมทให้เขาเข้ามาเพื่อลงทุนนะครับในพื้นที่ EEC ของเราและขณะนี้กนอเดินหน้าพัฒนาช่วงที่2ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่แปลง A มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทและพื้นที่แปลง C มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทโดยคาดว่าจะคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ในช่วงธันวาคมปีนี้
ก็หวังว่าจะเปิดประมูลทันภายในธันวาคมปีนี้แต่ถ้าหากว่าไม่ทันจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะไปถึงประมาณเมษายนปีหน้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราวางแผนไว้ศักยภาพของท่าเทียบเรือสินค้าเหลวในปัจจุบันของการนิคมที่อยู่ที่มาบตาพุดนะครับก็คือเรารองรับสินค้าเหลวในปัจจุบันได้ประมาณ5ล้านตันต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยวางแผนที่จะถมทะเลนะครับเพื่อสร้างเป็นถังเก็บสินค้าเหลวก๊าซธรรมชาติขึ้นมาเพื่อรองรับปริมาณ15ล้านตันต่อปีการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ตามแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการปลายปี2568ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่จึงมีการจัดตั้ง2กองทุนคือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมาดูแลหากเกิดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการนับเป็นอีกหนึ่งโครงการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยยกระดับ EEC ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่าพรบ EEC เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนเนี่ยไปได้รวดเร็วขึ้นนะฮะมีความคล่องตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อน3จังหวัดนะฮะให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออกนะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้กระตุ้นนะการลงทุนนะครับของภาคเอกชนนะครับจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยน่าจะต้องพ้นกับดักรายได้ปานกลางนะฮะตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะได้แน่นอนครับดังนั้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือและร่วมรับความเสี่ยงด้วยกันจึงถือเป็นต้นแบบการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆได้ในอนาคตขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ